clouds pass, the skies are clear. สวัสดีค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนะยังอยู่ในเรื่องของเลขยกกำลังลองทบทวนซิเลขยกกำลังหน้าตาเป็นอย่างไรเลขยกกำลังจะประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนที่เขียนข้างล่างเรียกว่าฐานถูกไหมคะส่วนที่เขียนเยื้องขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยให้มีขนาดตัวเล็กกว่าตัวที่เป็นฐานเล็กน้อยเวลาเขียนสัญลักษณ์เรียกว่าเลขชี้กำลังนะคะสองส่วนประกอบกันก็จะเป็นเลขยกกำลังนะในกรณีของสองส่วนตัวที่จะวางในตำแหน่งของฐานจะเป็นจำนวนใดๆจำนวนอะไรก็ได้ที่นักเรียนรู้จักตอนนี้นักเรียนรู้จักจำนวนอะไรบ้างก็จะเป็นจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มอาจจะเป็นเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์จำนวนที่เป็นเศษส่วนจำนวนที่เป็นทศนิยมเหล่านี้ทั้งหมดเป็นจำนวนที่เป็นฐานได้แต่เลขชี้กำลังต้องเป็นอะไรเลขชี้กำลังต้องเป็นจำนวนอะไรเต็มอะไรต้องเป็นเต็มบวกเท่านั้นเลขชี้กำลังต้องเป็นเต็มบวกเท่านั้นหรือเป็นจำนวนนับเพื่อนบอกเป็นจำนวนนับเหตุผลจากอะไรเนื่องจากว่าข้อตกลงของสัญลักษณ์เลขยกกำลัง a กำลัง n แปลว่า a คูณกันเหมือนกันอยู่ n ตัวเพราะฉะนั้นตัว n ต้องเป็นจำนวนนับต้องนับได้กี่ตัวนั่นเองต้องนับได้ว่ามันคูณกันอยู่อะกี่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังจึงถูกกำหนดให้เป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนนับนี่เป็นข้อตกลงของสัญลักษณ์นะคะส่วนการอ่านมีเงื่อนไขอย่างไรกรณียกเว้นที่เป็นข้อสังเกตทั้งหลายนักเรียนก็เก็บไว้เป็นความรู้เช่นถ้าฐานเป็นจำนวนลบทั้งหมดยกกำลังอ่านอย่างไรถ้ากล่าวถึงจำนวนตรงข้ามอ่านอย่างไรความหมายคำนวณอย่างไรการมีเลขชี้กำลังเป็นเลขหนึ่งมีข้อตกลงว่าไม่ต้องเขียนได้มีความหมายคือคูณ1ตัวถูกไหมคะในเงื่อนไขต่างๆทั้งหมดที่เป็นข้อสังเกตว่าไปแล้วนะทีนี้วันนี้มาดูต่อในเรื่องของแบบฝึกเนี่ยเวลาเป็นแบบฝึกนักเรียนจะเห็นข้อสังเกตแต่ละข้อแต่ละข้อเวลาเป็นแบบฝึกนะคะว่ามีเงื่อนไขอะไรมีข้อตกลงอะไรเพราะนั้นในแต่ละข้อก็จะมีความแตกต่างกันข้อละเล็กข้อละน้อยเก็บไว้เป็นข้อมูลนะคะเอาไปดูวันนี้ครูกล่าวต่อเลยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปของเลขยกกำลังได้เขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้ถ้าเขาเขียนเลขยกกำลังมาให้หาผลนักเรียนก็คำนวณได้ถูกไหมคะเช่นเขาเขียนมา2กำลัง3ถามว่ามันแทนจำนวนอะไรนักเรียนก็แปลตามความหมายอ๋อ2กำลัง3แปลว่า2คูณกัน3ตัวก็คูณแล้วก็คิดผลลัพธ์ก็บอกเขานะคะลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4อ๋อลบ5คูณกัน4ตัวก็คูณแล้วก็คิดผลลัพธ์นะคะทีนี้ถ้าเกิดเขาให้ตัวเลขมาก็กลับกันนะในทางไปมีไปแล้วก็มีกลับเหมือนกันนั่นเองไปทบทวนถามว่าตรงนี้ครูให้ไว้บ้างยังก็ให้แล้วเพราะว่าครูจะให้ค่าไว้ที่มันมีความกลับไปกลับมาได้ในความหมายเสร็จหรือยังคะเป็นการเรียนรู้ที่คาดหวังนะนี่